ในท่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ยูทีกลุ่มกีฬากลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการข้ามนำมาต้อนกองประสุใหญ่ขององค์คณะพักประสงค์ป้องกันความสงบขั้นที่4บังสั่งตั้งกองทัพประชาสุลาคุ้มครอง60ปีโดยเฉพาะกองประสุใหญ่ขององค์คณะพักกลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบขั้นที่5ที่จะเกิดขึ้นในมมนี้ให้เป็นกระบวนการฝึกขึ้นในมวลซื่นเต็มไปด้วยไม้ติดจิตมิตรภาพระหว่างพนักงานทั้ง6อ้อมทางกลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบทั้งเป็นการทำแนนความสามัคคีระหว่างพนักงานทั้ง6ด้วยกันเข้าร่วมในพิธีนี้บรรดาคณะนำคณะบรรษาและบรรดาหัวหน้ากลุ่มกองพร้อมด้วยพนักงานทั้ง6จากกลุ่มของอ้อมทางกลุ่มใหญ่การเมืองประสงค์ป้องกันความสงบเข้าร่วมกีฬาที่นำมาแข่งขันในครั้งนี้มี3ประเภทคือกีฬาบานเตะบานทรงและเตตังบรรยากาศในการแข่งขันมีความเบิกบานมวลซื่นของผู้สูงผู้เสียด้วยไม้ตีจิตมิตรภาพหูแพ้หูสนะหูให้อภัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจนักกีฬาผ่านการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวปรากฏว่ากีฬาเตตังประเภทคู่สายขันกันน้ำกลมใหญ่ชนะเลิศทุ่งเงียบทฤษฎีการเมืองต้องการความสงบห้องชนะเลิศห้องการเมืองเตตั้งประเภทคูยิงทันการน้ำกลุ่มใหญ่ชนะเลิศกลุ่มกีฬาห้องชนะเลิศทีมคณะบรรณาธิการข่าวสารป้องกันความสงบและกีฬาบานเตชนะเลิศภูเงียนวัฒนธรรมเซนเผาเด็กกำพร้าหลัก67ห้องชนะเลิศกลุ่มโฆษณาอุปมกับบรรณาธิการข่าวสารบานทรงประเภทยิงชนะเลิศภูเงียนวัฒนธรรมเซนเผาเด็กกำพร้าหลัก67ห้องชนะเลิศภูเงียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบและบานทรงประเภทสายชนะเลิศภูเงียนวัฒนธรรมเซนเผาเด็กกำพร้าหลัก67ห้องชนะเลิศโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบจุดประสงค์สร้างกระบวนการมานี้แต่เพื่อสำนักตอนกองประสุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักกลุ่มใหญ่ที่จะมาถึงและจะเพื่อสุขภาพเนาะและจะเป็นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานหลักแรงพนักงานนักพาวันสาพนักงานนักฮบในทั่วกลุ่มใหญ่